ส่วนที่ฝายทำนบกุดโคลนพื้นที่หมู่8ตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ตลอด2ฝั่งลำตะคองนะคะเพื่อให้ชาวบ้านไม่ลักลอบสูบน้ำในลำตะคองไปทำการเกษตรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างส่งน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทยบางส่วนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ10ปีโดยทางจังหวัดขอให้เขื่อนลำตะคองปล่อยน้ำมาช่วยวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยการผ่านน้ำลงสู่บึงพุทราแล้วก็ต่อเนื่องไปยังอ่าวลำเชียงไกรรวมระยะทางกว่า160กิโลเมตรก็กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดค่ะพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่อส.เฝ้าตลอด24ชั่วโมงตามฝายทำนบหลักจำนวน6แห่งตลอดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปถึงพื้นที่อำเภอโนนสูงแล้วก็อำเภอโนนไทยค่ะ